จากพี่น้องยูทูบเบอร์ที่ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับหวยครับท่านแรกครับแจ้งมาว่าผ่านกฎ YouTube แล้วแต่ YouTube เนี่ยไม่ยอมอนุมัติให้เปิดสร้างรายได้ส่วนช่องที่2ครับมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนทำคลิปเกี่ยวกับหวยลงไปปุ๊บโดนสั่งลบคลิปครับพี่น้องท่านไหนครับที่ทำช่องเกี่ยวกับหวยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใบ้หวยเอ่ยอะไรเอ่ยเกี่ยวกับหวยตอนนี้มีความเสี่ยงแล้วครับผมนะไปดูกันครับมันเป็นยังไงครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดพี่น้องท่านไหนครับที่ทำช่อง YouTube เกี่ยวกับหวยครับผมนะตอนนี้ผมคิดว่าช่องของท่านมีความเสี่ยงแล้วนะครับผมเพราะว่าผมได้รับ2ข้อความมาติดๆกันเลยนะครับภายในวันเดียวคือวันนี้นะครับผมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับก็คือตัวอย่างช่องแรกครับที่เป็นช่องหวยนะครับผ่านกฎใหม่แล้วแต่ YouTube ไม่อนุมัติเปิดสร้างรายได้สาเหตุเกิดจากอะไรครับเกิดจากตรงนี้นะครับผมนี่เขามีอีเมลส่งมาแจ้งบอกเลยว่าช่องคุณนะครับไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เพราะว่าเนื้อหาซ้ำนั่นเองครับซึ่งผมครับก็ไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Google มาต่อเลยว่าไอ้คำว่าเนื้อหาซ้ำเนี่ยเขาตีความเป็นยังไงล่ะครับผมนี่ครับเนื้อหาซ้ำครับคืออย่างนี้ครับคือการใช้เสียงสังเคราะห์อ่านเนื้อหาของบุคคลที่3อันนี้นะครับพี่น้องท่านไหนครับที่ใช้เจ้าตัว Google Translate ในการอ่านออกเสียงใช้ Siri ในการพูดของ Apple นี่ต้องระวังไว้ดีๆนะครับผมนะจะถูกตีเป็นเนื้อหาซ้ำได้นะครับนะหรือว่าเนื้อหาในช่องที่มีการเปลี่ยนแปลงเพลงเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นเราทำคลิปอันนี้มานะครับคลิปต่อมาคือเราเอาคลิปเดิมนี่แหละครับอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยแล้วก็ทำลงเป็นคลิปใหม่อันนี้มีโอกาสซ้ำนะครับผมนะเนื้อหาที่ซ้ำกันหรือไม่มีเหตุผลที่ไม่มีคุณค่าทางการศึกษานะครับก็คล้ายๆกับของเดิมครับคือเอาเนื้อหาคล้ายๆเดิมนี่แหละเอาลงไปครับผมนะเนื้อหาที่ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากหรือสร้างขึ้นโดยโปรแกรมเช่นเราอาจจะไอ้เจ้าตัวทำคลิปออกมานะครับแล้วก็เนื้อหามันก็ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับผมที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่ผมไฮไลท์สีเหลืองนั่นเองครับภาพสไลด์หรือข้อความแบบเลื่อนได้ที่ไม่มีการบรรยายการแสดงความคิดเห็นหรือคุณค่าทางการศึกษาเพิ่มเติมหรือมีเพียงเล็กน้อยอันนี้นี่แหละครับประเด็นสำคัญเลยผมนะครับหลังจากที่ได้รับเมสเสจข้อความเกี่ยวกับพี่น้องที่ช่องหวยนี่แหละผมก็ตามไปดูช่องหวยหลายๆช่องในประเทศไทยเชื่อไหมครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับจะเจอปัญหาอันนี้แน่นอนเลยคือผมเห็นแต่รูปภาพแล้วก็เพลงประกอบสไลด์โชว์นะครับเสียงบรรยายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยมีแต่รูปภาพซึ่งรูปภาพนั้นเนี่ยก็เป็นรูปภาพที่ซ้ำๆกันด้วยนะครับแล้วก็มีแต่เพลงประกอบอันนี้ครับตรงประเด็นเลยครับนะผิดกฎของ YouTube ที่เขาเขียนไว้เมื่อกี้นี้คือเป็นการใช้ภาพหรือสไลด์หรือข้อความแบบเลื่อนได้ที่ไม่มีการบรรยายเลยนะครับผมจะกลายเป็นเนื้อหาซ้ำนั่นเองครับผมนี่นะครับความเสี่ยงของช่องหวยนะครับผมอันดับแรกคือเนื้อหาซ้ำนะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับช่องนี้ครับคนติดตามมากกว่า 50,000 คนแล้วทำคลิปแบบไหนเหรอถึงโดนเจ้าตัว YouTube สั่งลบคลิปเลยครับหลังจากดูคลิปแล้วนะครับพี่น้องอาจจะคิดว่าโอ้ยจ้านมันก็จะน่าจะตรงกับเนื้อหาไอ้เจ้าตัวข้อแรกหรือเปล่าก็คือทำเนื้อหาซ้ำหรือเปล่าเพราะมีแต่ภาพแล้วก็ข้อความบรรยายประกอบไม่ใช่ให้ข้อความเพลงบรรยายประกอบนั่นเองนะครับตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นครับผมแต่หลังจากที่ผมเนี่ยได้ขอรายละเอียดจากพี่เขาเนี่ยนะครับบอกว่าขอรายละเอียดที่ Google แจ้งมาสิเขาแจ้งว่าอะไรนะครับเขานะครับผมแจ้งมาเป็นแบบนี้ครับนี่เขาบอกว่าเขาได้ตรวจสอบแล้วนะครับและคิดว่าเนื้อหาดังกล่าวเนี่ยละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการขายสินค้าควบคุมครับผมนะเขาก็เลยโดนแจ้งลบคลิปอันนี้ออกไปครับผมนี่ได้นำเนื้อหาต่อไปนี้นะครับออกจาก YouTube ไปเลยนะครับ
ตอนนี้หลายคนจะงงว่าอาจารย์แล้วนโยบายเกี่ยวกับการขายสินค้าควบคุมเนี่ยมันคืออะไรนะผมก็ไปแกะจากเว็บไซต์ Google มาให้ดูเหมือนเดิมครับผมนี่ครับสินค้าควบคุมนะครับผมที่ YouTube เนี่ยระบุไว้ชัดเจนครับมีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยนะครับผมนะก่อนที่จะไปดูกันคือถ้าเราทำคลิปเนี่ยแล้วเนี่ยขายสินค้านะครับผมอันนี้เนี่ยทำได้ใน YouTube นะยกตัวอย่างเช่นเราขายเสื้อผ้าขายขนมขายอะไรนะอุปกรณ์กีฬาอย่างนี้ไม่ผิดกฎทำได้เลยนะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นเนื้อหาที่มันอยู่ในส่วนของสินค้าที่ควบคุมตามนี่แหละครับทำไปมันจะผิดกฎนะครับเช่นสินค้าเป็นแอลกอฮอล์รหัสผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตที่ขโมยมาโอ้โหเอกสารปลอมยาเสพติดวัตถุระเบิดอวัยวะโอ้โหแต่ละอย่างโหดจริงๆครับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อาวุธปืนผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินก็คือบุหรี่นั่นเองแล้วก็นี้แหละครับผมมาตรงกับช่องหวยนั่นเองครับก็คือการพนันหรือคาสิโนออนไลน์นั่นเองครับผมเห็นไหมครับนะยังมียารักษาโรคบริการทางเพศบริการทางแพทย์ลักลอบคนเข้าเมืองนี่นะครับผมนะทำให้ช่องหวยครับตรงนี้เนี่ยโดนแจ็คพอตเต็มๆเลยครับเพราะว่ามันตรงกับคำว่าการพนันครับผมเห็นไหมครับนะอันนี้แหละครับผมก็จะส่งผลให้ช่องหวยหรือพี่น้องท่านไหนที่ทำหัวอยู่นะครับผมมีความเสี่ยงในอนาคตแล้วนะครับผมเพราะว่า YouTube เนี่ยเริ่มจะตีความแล้วว่าไอ้เจ้าคลิปหัวที่เราทำไปเนี่ยมันตรงกับการไอ้สินค้าเนี่ยที่เขาควบคุมอยู่ก็คือควบคุมในส่วนของการพนันและก็คาสิโนออนไลน์อันนี้นี่เองนะครับผมเห็นไหมครับนะต่อมาครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอนะครับถ้าเราทำคลิปกับหัวลงไปแล้ว YouTube เนี่ยสั่งแจ้งลบเจ้าตัวคลิป YouTube อันนี้ผมสรุปมาให้แล้วนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ครับข้อแรกครับคือถ้า YouTube เจอครั้งแรกนะครับเขาจะสั่งลบคลิปปึ๊บเลยแล้วเขาก็แจ้งเตือนก่อนครับบอกว่าคุณทำผิดครั้งแรกนะลบคลิปก่อนเฉยๆไม่ทำอะไรแค่แจ้งเตือนนะครับผมต่อมาครับถ้าทำอีกครั้งที่2ครับคราวนี้แหละเราจะโดนทำโทษครั้งที่1แล้วครับก็คือผิดกฎชุมชนนั่นเองครับผมทำให้เราเนี่ยครับอัพคลิปไม่ได้1สัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีโทษอื่นตามมาใน1สัปดาห์นั้นเนี่ยเช่นใส่หน้าปกไม่ได้เอ่ยอะไรไม่ได้เอ่ยนะครับแล้วโทษนี้นะครับผมโดนไปก็คือโดนไป3เดือนนะครับต่อมาครับถ้าเราเนี่ยครับหมดโทษครั้งแรกไปเสร็จปุ๊บเอ้ยหรือยังไม่หมดนะแล้วเราทำผิดอีกนะครับก็จะโดนแจ้งทำโทษครั้งที่2ครับผมคราวนี้แหละอัพคลิปไม่ได้2สัปดาห์เลยนะจากตอนแรกโดนไป3เดือนบวกอีก3ก็เป็น6เดือนแล้วครับผมนะถ้าใครโดนครั้งที่2ครับอัพคลิปไม่ได้2สัปดาห์นะครับพี่น้องแต่ถ้าใครโดนอีกครั้งนึงโดยที่โทษเก่ายังไม่หมดผลที่เกิดขึ้นคือโดนปิดช่องนั่นเองครับเห็นไหมครับนี่หากได้รับการประกาศเตือน3ครั้งช่องจะถูกยุตินั่นเองครับผมนะอันนี้นะครับก็คือว่าผมเนี่ยครับก็เคยพูดเอาไว้บ้างแล้วนะครับผมในไลฟ์ว่าเนี่ยช่องหวยนะครับในอนาคตเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงกันนะเพราะว่า YouTube เนี่ยมันอาจจะตีความมองไปได้ว่ามันอาจจะเป็นสินค้าที่มันเกี่ยวกับการพนันซึ่งมันก็เป็นจริงๆตามที่ผมคิดไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพี่น้องที่ทำช่องหวยครับผมอาจจะแย้งผมว่าจานผมเนี่ยครับใช้วิธีนี้ได้ไหมนะครับผมไปดูกันนี่หลายช่องครับใช้วิธีนี้ก็คือว่าเขียนบอกชัดเจนเลยว่าใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมบอกได้เลยครับการที่เราเขียนข้อความนี้ลงไปในคลิปมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผม YouTube ไม่ได้อ่านปุ๊บแล้วก็จะอินกับเราบอกว่าเอ้ยเขียนบอกแล้วนะไม่ใช่เกี่ยวกับการพนันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับผมนะหรือว่าพี่น้องท่านไหนบอกว่าจ้านผมไม่ได้ใช้แบบว่ารูปภาพแล้วก็เสียงเพลงประกอบผมมีการพูดบรรยายมีการเขียนเคล็ดลับของผมนะโยงอนุโยงอันนี้ได้เลขนู้นเลขนี้ผมว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ดีนะครับที่เขาจะตีความว่าเป็นการพนันอยู่ดีนะครับผมเป็นสินค้าควบคุมแล้วตอนนี้พี่น้องจะถามผมว่าอ้าวจ้านแล้วตอนนี้ผมทำช่องอยู่หัวอยู่ผมจะทำอย่างไรดีนะครับคำตอบของผมนะครับก็คือว่าอะไรนะครับที่มันทำง่ายๆนะอะไรที่มันไม่ต้องออกแรงเยอะ
ดูเผินๆแรกๆเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าเราจะสบายนะเพราะว่าโอ้ยสบายไอใบหวยนะครับผมแต่ละงวดมีประมาณทัก 30-40 ใบเราได้ประมาณ40คลิปแล้วส่วนเพื่อนคนอื่นนะครับไปทำคลิปแบบว่าโอ้โหนะกว่าจะถ่ายได้แต่ละคลิปเสียเวลา 3-4 ชั่วโมงแต่เราแป๊บเดียวได้40คลิปแล้วดูเผินๆเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะสบายก่อนแต่อะไรที่มันง่ายครับบอกได้เลยครับมันไม่ยั่งยืนครับผมสิ่งที่ผมแนะนำได้ครับที่ดีสุดในวันนี้ในตอนนี้ก็คือว่าเราต้องทำเนื้อหาของตัวเองครับนะโดยเราเนี่ยครับต้องเลือกทำตามความชอบหรือความถนัดของตัวเองครับนะคือเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเราก็ทำเรื่องนั้นถ้าเปรียบเหมือนก็คือว่าเราค่อยๆปลูกต้นไม้ของเรานะครับผมนะค่อยๆหว่านเมล็ดลงไปค่อยๆใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำลงไปต้นไม้มันจะค่อยๆโตนะครับคนติดตามยอดวิวคนติดตามยอดวิวยอดเงินมันอาจจะมาช้ากว่าช่องหัวเยอะอันนี้ผมมั่นใจเลยว่ามันต้องช้ากว่าแน่ๆแต่ว่ามันยั่งยืนครับผมมันจะสามารถหากินได้อย่างยาวๆเลยนะต้นไม้ต้นนี้ครับมันจะค่อยๆโตตุ๊ก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 ไปเรื่อยมันจะออกกิ่งก้านสาขาไปเรื่อยครึ่งเปรียบเหมือนยอดรายได้นั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นรายได้กิ่งนี้เป็นแบรนด์กิ่งนี้สปอนเซอร์มันจะค่อยๆงอกออกมาครับผมนะซึ่งมันต้องใช้เวลาแต่ว่ามันยั่งยืนอย่างที่บอกนะอะไรที่มันได้มาง่ายๆนะมันไม่ยั่งยืนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับผมมันจะไม่ยั่งยืนเลยมันมีความสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎของ YouTube นะครับผมโอเคนะครับนะพยายามลองปรับตัวก่อนนะครับผมเพราะว่าสัญญาณเตือนภัยของช่องหวยมันเริ่มมาแล้วนะครับผมนะตอนนี้พี่น้องท่านไหนที่ทำอยู่นะครับก็ตอนนี้หาทางหนีทีไล่รอไว้ได้เลยครับนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเผิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้มีเจ้าตัวอะไรนะเรือสำรองชีพอยู่อีกลำหนึ่งหนีตายไปที่อื่นก่อนได้ไปช่องอื่นไปหาเงินจากทางอื่นก่อนได้ครับผมนะเราก็ต้องพยายามศึกษาเพิ่มเติมครับผมทุกคนมีอุปสรรคในการทำคลิปหรือว่าในการหาเงินต่างๆจากโลกออนไลน์แตกต่างกันนะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยนะครับผมพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้คอร์เรเดอร์ในการกดติดตามช่องกดกระดิ่งติ๊งติ๊งมีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนอย่างทันทีครับผมตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมกำลังรวบรวมเทรนด์อยู่นะครับว่าปีหน้าเนี่ยครับเราควรจะทำคลิปอะไรดีที่จะหาเงินจาก YouTube ได้แล้วจะอยู่แบบยาวๆด้วยครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปนี้แน่นอนก่อนปีใหม่ครับผมเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้พี่น้องทุกท่านเอาไปปรับใช้ทำตามได้เลยครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้อ